Little Guardian เซสวัสดีค่ะ Little Guardian ค่ะจากนิตยสาร Creo นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของสาวราศีเมถุนว่า4เดือนต่อจากเนี้ยก่อนปีใหม่เนี่ยดวงชะตาเราจะเป็นยังไงกันบ้างการงานค่ะช่วงเนี้ยอย่าหูเบานะมีเรื่องราวให้คุณมารู้เยอะแยะมากมายเลยทำให้คุณเนี่ยเครียดง่ายจากเรื่องของชาวบ้านส่วนเรื่องของคุณเองเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะการงานเริ่มก้าวหน้าเริ่มเข้าที่เข้าทางงานที่ทำไปล่วงหน้าไว้อะค่ะเริ่มออกผลดอกออกผลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเรตติ้งพุ่งกระฉูดเริ่มจะมีทีมงานเพิ่มมากขึ้นฟีดแบคดีค่ะเรตติ้งก็ดีอะไรก็ดูดีไปหมดแต่ยกเว้นแต่คุณเองนะคะต้องหาเวลาไปชาร์จไฟในตัวก่อนที่คุณจะหมดไฟแล้วอีกร่างนึงในตัวของคุณจะแปลงร่างออกมานะคะสาวแสนดีน่ารักเข้าใจทุกคนขยันทำงานจะกลายแปลงร่างเป็นกอซิล่าสาวนะคะเพราะว่างานมันเยอะเหลือเกินทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดทางที่ดีหาเวลาไปพักผ่อนก็จะช่วยทำให้คุณมีความสุขได้มากขึ้นส่วนสาวโสดนะคะในเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าช่วงนี้จะมีคนมีเจ้าของอะมาชอบมาขายขนมจีบแล้วก็มาอ้อยนะคะมาปลูกหญ้าอ่อนๆไว้หน้าบ้านจนทำให้คุณสาวอย่างคุณหวั่นไหวเอ๊ะมีหญ้าอ่อนมาให้คุณแทะเรมอยู่หน้าบ้านคุณก็รู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันทางที่ดีนะคะอย่าไปลุ้นเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะถูกเมาส์นะคะจากคนรอบๆตัวทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ส่วนที่คนที่มีคู่แล้วนะคะคุณจะได้ช่วยกันคิดนะคะกิจกรรมพิเศษนะคะถ้าพิเศษจะทำให้ความรักของเราเนี่ยความโรแมนติกเพิ่มมากขึ้นและทำให้คุณผิวพรรณนะคะเปล่งปลั่งมีประกายนะคะสดใสจนลืมแก่กันไปเลยจะบอกเลยว่าช่วงนี้หาเวลาไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่วมกันไม่ว่าจะไปเล่นกีฬานะคะหรือนอนกอดกันถ่ายพลังความรักให้กันแบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกันรับรองว่าคุณจะได้รับข่าวดีที่เป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอนส่วนสุขภาพให้ระวังปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะเพราะว่านอนผิดท่าหรือว่าออกกำลังกายหรือใช้ร่างกายผิดที่ผิดทางผิดเวลาก็ระวังกันนิดนึงละกันส่วนคลิปสั้นๆนะคะก็จะบอกว่าเห็นชุดไหมคะจะบอกว่าอย่ามัวเอาแต่ทำงานจนลืมใส่ใจรูปร่างรูปลักษณ์ภายนอกของเองเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นสาวหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะขุดความเปรี้ยวและความหวานของคุณออกมาให้เป็นแม่เสือสาวคอยขย้ำหนุ่มๆเพราะคุณชอบเป็นคนล่าอย่าลืมนะคะสาวราศีเมถุนอย่าทิ้งลายเสือเงาไปละเงาสวัสดีค่ะเงา Little Guardian Say